คนกันนะคะต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro Tora Taro พลังงานบวกมาให้อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปท่าสุดท้ายแล้วธาตุน้ำนะคะกรกฎพิจิกมีน มาดูกันว่าพลังงานเป็นอย่างไรอันนี้เป็นคลิปที่อยู่ในช่วงพฤศจิกายนเป็นคลิปธาตุทั้ง4ธาตุเข้าสู่พฤศจิกายนแล้วนะคะแล้วก็ธ าตุน้ำพฤศจิราศีพิจิกก็เป็นธาตุน้ำด้วยนะคะเข้ามาอยู่ในช่วงของเดือนธาตุน้ำมาดูกันซิว่าพลังงานเป็นอย่างไรบ้างต้องบอกก่อนว่าทุกคลิปไม่สามารถตรงกับทุกคนได้ในจี้เป็นของหลายๆคนโดยรวมเพราะฉะนั้นเปิดใจให้กว้างแล้วก็มารับพลังงานบวกนะคะใครขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่มีแต่คอมเมนต์บวกๆดีๆแต่ว่าพลังงานบางครั้งคือข้อความอะไรที่ลบๆหรือใครที่ลบๆก็ขออนุญาตนะคะถ้าสมมติว่าเป็นพลังงานที่แบบบางทีใครอาจจะทำไม่ได้ถูกใจทุกคนทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะแต่ก็มีอยู่น้อยมากนะคะเพราะว่า 99% ก็คือว่ามีแต่พลังงานของคนน่ารักบวกๆทั้งนั้นต้องขอบคุณมากๆเลยทีนี้มาดูกันว่าพลังงานเป็นอย่างไรบ้างก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าถ้าใครที่ต้องการจะดูส่วนตัวสามารถทักมาจองคิวดูได้เพราะว่าพลังงานส่วนตัวจะเป็นของคุณเป็นพลังงานของเรื่องที่คุณถามคำถามที่คุณถามได้พลังงานของคนที่คุณอยากส่องนะคะใครอยากรู้มาส่องได้ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเป็นพลังงานบวกๆให้กับทุกคนทั้งนั้นด้วยนะคะทีนี้พลังงานตรงนี้มาดูกันไพ่ในพลังงานคลิปวันนี้เป็นอย่างไรบ้างไพ่ใบแรกนะคะธาตุน้ำ getting to know each other as you reveal your innermost selves to each other ไพ่มีพลังงาน children นะคะแล้วก็ไพ่มีพลังงาน honeymoon พลังงานตรงนี้บางคนธาตุน้ำอาจจะมีพลังงานของการที่ใครบางคนตรงนี้ศึกษารู้จักกับใครหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นพลังงานของการที่จะต้องมีพลังงานของคนที่รู้จักลึกซึ้งและศึกษาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นหรือมีพลังงานนี้อยู่ค่ะที่กำลังทำอยู่ไพ่เลยขึ้นทีนี้พลังงานตรงนี้บางคนธาตุน้ำบางคนตรงนี้อาจจะดีลกับใครศึกษากับใครหรือเกี่ยวข้องกับใครที่เป็นลักษณะของรักที่ต่างวัยได้ถ้าคุณไม่เด็กกว่าก็คืออีกคนนึงเด็กกว่าคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กเดือนเด็กปีหรืออะไรก็ตามแต่ได้หมดหรือมีพลังงานของความต่างนะคะทีนี้พลังงานตรงนี้มีพลังงานฮันนีมูนบางคนตรงนี้ธาตุน้ำที่ดีลกับใครบางคนตรงนี้คุณอาจจะมีแพลนบางอย่างหรือในอนาคตมีพลังงานแพลนทริปอะไรบางอย่างหรือมันใกล้ช่วงเทศกาลก็อาจจะมีพลังงานของทริปหรือว่าเป็นโมเมนต์ที่เขาเรียกว่าถ้าเป็นในลักษณะของคู่รักก็อาจจะมีทริปที่แบบสวีทหรือเป็นฮอลิเดย์ที่ใช้เวลาร่วมกันหรือเป็นการออกเดทอะไรแบบนี้ได้สำหรับบางคนนะทีนี้ตรงนี้ธาตุน้ำนะคะมีพลังงานนี้ด้วยบางคนตรงนี้อาจจะมีพลังงานความรู้สึกที่มีแพชชั่นต่อกันมากๆหรือดิวกับใครบางคนอยู่ที่แบบว่ารู้สึกทำให้แบบหัวใจกระชุ่มกระชวยนะคะบางคนธาตุน้ำมันจะมีพลังงานนี้ได้ในช่วงพลังงานพฤศจิกาหรือหลังจากนี้ไปได้นะคะบางคนอาจจะหลังจากนี้ไปเป็นเดือนหรือแบบหลายเดือนได้จากพฤศจิกาจากคลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันทีนี้ตรงนี้พลังงานในไพ่ใหญ่วันนี้นะคะมีไพ่ใหญ่ทั้งหมดอยู่ประมาณโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่โดยรวมกันบ้างว่าวันนี้พลังงานของธาตุน้ำจะมีไพ่อะไรบ้างนะคะทีนี้ไพ่ใหญ่ในวันนี้ก็จะมีประมาณ1 2 3 4 5ใบซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เป็นพลังงานที่ดีๆทั้งนั้นแหละแล้วก็มีพลังงานอะไรบางอย่างที่เป็นพลังงานเก่าๆด้วยนะคะไพ่ตรงนี้มีไพ่ใหญ่ได้แก่ Magician นะคะ Magician แล้วก็มี The Fool แล้วก็มี The World แล้วก็มี Strength นี่คือไพ่ที่เป็นราศีสิงห์บางคนตรงนี้ธาตุน้ำบางท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับราศีลัคนาหรือว่าเดือนเกิดที่เป็นลักษณะชาวแบบสิงหาอะไรแบบนี้ชาวสิงห์ได้นะคะบางคนแล้วก็ตรงนี้เป็นไพ่ Judgment นี่คือไพ่ใหญ่ทั้งหมดที่ได้ในคลิปวันนี้ของธาตุน้ำซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่ามันเป็นพลังงานที่มันจะมีบางอย่างบางคนตรงนี้ค่ะที่ความรักที่เขาเรียกว่าธาตุน้ำบางคนที่มีความรักที่มีอุปสรรคหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่เป็นพลังงานของการที่บางคนเป็นเหมือนพลังงานอดีตตรงเนี้ยถ้ามีความที่ว่าเป็นพลังงานของความรักที่ยังไม่ได้แบบเรื่องราวของพวกคุณยังไม่ได้จบขาดกันหรือพลังงานของพวกคุณจริงๆเป็นคู่กันมันจะมีบางอย่างที่ดึงกลับมาได้พลังงานจัดเมนต์เป็นพลังงานอะไรบางอย่างที่แบบเก่าๆวนเวียนกลับมาได้แล้วก็พลังงานไพ่ตรงนี้ค่ะมันมีพลังงานไพ่ลักษณะนี้เมดิเชียนมีพลังงานของสัญลักษณ์อินฟินิตี้แล้วก็ไพ่สเตรนจ์มีพลังงานอินฟินิตี้อยู่ตรงนี้จริงๆแล้วอะไพ่ที่เป็นรูปอื่นของไพ่รูปเนี้ยในสำหรับอื่นอะมันจะเป็นไพ่พลังงานผู้หญิงกับสิงโต
แล้วผู้หญิงจะมีเหมือนหัวด้านบนที่เหมือนคล้ายๆกับหัวแองเจิลแล้วก็เป็นพลังงานแบบอินฟินิตี้ด้วยฉะนั้นตรงนี้มันมีบางอย่างที่ความรักของธาตุน้ำบางคนเนี่ยอาจจะมีอะไรบางอย่างกลับคืนได้สำหรับบางคนเพราะอะไรเพราะว่ามันมีบางคนตรงนี้ที่เป็นพลังงานที่เขาเรียกว่ามีพลังงานไพ่นี้ด้วยและสองเหรียญเป็นลักษณะอินฟินิตี้เช่นเดียวกันค่ะพลังงานในคลิปในคลิปนี้มีพลังงานอินฟินิตี้เห็นได้อย่างเด่นชัดอีกคลิปหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะเป็นความรักที่เขาเรียกว่ามีพลังงานบางอย่างที่วนกลับมาได้ของใครบางคนได้ของธาตุน้ำแล้วบางคนตรงนี้อ่ะถ้าเป็นพลังงานที่ไม่ได้เกี่ยวกับพลังงานคนเก่าๆเป็นพลังงานอื่นๆเช่นเขาเรียกว่าบางคนตรงนี้อาจจะมีความรักที่แบบเป็น choice หรือเป็นทางเลือกอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะต้องเลือกมากกว่า1คนมากกว่าบางอย่างที่แบบว่าเหมือนคล้ายๆกับอย่างบางคนไม่มีก็ไม่มีเลยอย่างบางคนมีก็คือมีอะไรที่ต้องเลือกอ่ะเพราะแบบมีตัวเลือกที่ต้องเลือกนะคะบางคนตรงนี้เนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับธาตุน้ำด้วยกันก็ได้หรือไพ่เนี่ยคือไพ่ของคุณเลยที่เป็นธาตุน้ำเป็นไพ่คิงถือถ้วยนี่คือไพ่ธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนนะคะแล้วก็ไพ่เนี้ยมันสะท้อนบางอย่างด้วยรู้ไหมว่าคืออะไรสะท้อนบางอย่างตรงที่ว่าไพ่ลักษณะเนี้ยเป็นไพ่ของบางคนที่เป็นธาตุน้ำที่คุณมีความรักที่เจ็บมาเยอะเหมือนกันบางคนธาตุน้ำเป็นความรักที่เจ็บมาเยอะด้วยนะทีนี้ตรงนี้พลังงานตรงนี้ค่ะมันมีลักษณะแบบนี้อย่างที่เกริ่นไปเมื่อกี้คือไพ่พลังงานพวกนี้บางคนตรงนี้อาจจะมีพลังงานความรักที่เป็นลักษณะที่มีตัวเลือกหรือมี choice หรือมีอะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่ามีความปรารถนาอยู่ในหัวใจหรือธาตุน้ำตรงนี้บางคนตรงนี้ถ้ามีอะไรที่มันแบบเหมือนคุณผ่านอะไรที่มันแย่ๆมามันคือคนที่คุณมีความปรารถนามากมายในตอนนี้ที่อยากจะให้ความรักของคุณอ่ะมันถึงจุดที่มันสมบูรณ์หรือถึงจุดที่มันแบบสำเร็จหรือสมหวังสักทีนึงมันมีพลังงานของมันคล้ายๆคนที่แบบมีความปรารถนาอยู่อะไรเยอะแยะไปหมดตรงนี้กับความรักแล้วไพ่ตรงเนี้ยมันมีแนวโน้มที่มันมีพลังงานไพ่ของบางคนที่ดีที่เป็นธาตุน้ำที่ความรักที่มันแบบมีพลังงานที่ดีรออยู่นะคือไพ่ตรงนี้มีพลังงานเดอะฟูลมันเป็นพลังงานของการเริ่มต้นพลังงานนิวบิกินนิ่งในไพ่ใบนี้เช่นเดียวกันว่าเป็นไพ่เลข0เป็นไพ่ของการเซตซีโร่หรือการสตาร์ทเซตอะไรบางอย่างเริ่มต้นใหม่กับอีกในนึงไพ่ตรงนี้เดอะฟูลสำหรับความรักความสัมพันธ์บางท่านถ้าเป็นคนที่รู้จักกันเริ่มคุยกันอะไรก็ตามแต่ตรงนี้คือไพ่ของการที่เขาเรียกว่ามีอะไรบางอย่างที่เป็นการผจญภัยในเรื่องของความรักที่เป็นลักษณะที่เหมือนคล้ายๆกับมีบางอย่างที่ให้คุณได้ศึกษาได้รู้จักได้ลองรู้จักได้ลองเหมือนคล้ายๆกับว่าใช้พลังงานบางอย่างที่เป็นในเรื่องของความรักที่เป็นลักษณะที่ว่าให้คุณกล้าอะไรบางอย่างมากขึ้นแล้วก็มีพลังงานของความที่รู้สึกว่าคุณได้มีอิสระในความรักมากยิ่งขึ้นเหมือนคล้ายๆกับบางคนตรงนี้ถ้าคุยกันแล้วยังไม่เป็นคอมมิตเมนต์มันคือเป็นไพ่ใบนี้เลยที่เป็นการเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ไปในลักษณะที่ว่าอาจจะยังไม่ถึงขั้นที่จะแบบผูกมัดได้ 100% หรือเต็มปากเต็มคำกับใครแต่มันเป็นพลังงานที่ว่าอ่ะมันคือการที่เราได้มีอิสระในการที่คบใครคุยกับใครหรือมีสิทธิ์ที่จะเลือกใครได้มีสิทธิ์ที่จะศึกษาดูใจหรือว่าพัฒนากับใครไปได้โดยที่ว่าณตอนนี้คืออย่าเพิ่งให้มันเหมือนมีความรู้สึกอินเทนส์หรือคาดหวังมากเกินไปแต่ขอให้ไปในทางที่มันแบบสบายชิวๆนะคะแล้วก็ไพ่ตรงนี้มีไพ่พลังงาน The World ด้วยไพ่ในลักษณะนี้ The World 6ดาบ The Fool ไพ่พลังงานพวกนี้ค่ะที่มาในลักษณะแบบนี้จริงๆแล้วมันเป็นพลังงานที่ธาตุน้ำบางคนเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาได้นะแล้วก็บางคนตรงนี้ค่ะมีในแง่ของการที่ว่าความรักของบางคนตรงนี้อาจจะเป็นพลังงานที่ถ้าคุณไม่เดินทางไปเจอเขาก็เดินทางมาเจอคุณหรือคุณกับเขามีการเดินทางหรือมีอะไรลักษณะที่แบบ journey หรือแบบเขาเรียกว่าอะไรบางอย่างร่วมกันที่เป็นลักษณะของการแบบผจญภัยเดินทางหรือชีพจรลงเท้าหรือการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงการ move อะไรก็ตามแต่ตรงเนี้ยที่มันเป็นลักษณะของ traveling หรือ travel ได้อยู่ตรงนี้สำหรับบางคนนะไม่ใช่ธาตุน้ำทุกท่านนะทีนี้ไพ่ลักษณะนี้ขึ้นมาถือว่าโอเคและเป็นไพ่ใหญ่ที่ขึ้นมาโอเคทั้งนั้นด้วยแหละแล้วก็มีไพ่อีกใบนึงนี่6ไม้เท้านี่คือไพ่ที่ดีอีกใบหนึ่งเป็นไพ่เล็กแต่เป็นไพ่ที่เป็นมีนิ่งของชัยชนะค่ะ victory เป็นชัยชนะความสำเร็จมันเป็นไพ่นักรบที่กำชัยชนะได้ค
ครจะบอกเลยว่าเอาง่ายๆมันเป็นมีนิ่งอีกในนึงที่แฝงในเรื่องของความหมายที่ว่าธาตุน้ำบางคนตรงเนี้ยความรักของคุณน่ะมีสิ่งที่เป็นชัยชนะหรือเป็นความสำเร็จในความรักรออยู่ได้นะแต่กว่าที่มันจะผ่านไปได้มันก็เหมือนนักรบอะที่มันไม่ได้แบบมันไม่ได้ผ่านไปด้วยความที่แบบโรยด้วยกลีบกุหลาบขนาดนั้นมันอาจจะต้องมีอะไรบางอย่างที่แบบว่ามีบททดสอบหรือมีการชาเลนจ์ท้าทายหรือมีอะไรบางอย่างที่เหมือนคล้ายๆกับนักรบเนี่ยจะต้องผ่านหลายๆอย่างกว่าที่จะแบบกำชัยชนะหรือมีความสำเร็จในชัยชนะนั้นๆได้เพราะฉะนั้นคือกว่าจะถึงจุดนี้ที่แบบว่ามีชัยมันก็อาจจะต้องเป็นการที่ผ่านอะไรบางอย่างใช้เวลาหรือผ่านหลายๆสถานการณ์หรือผ่านเรื่องราวบางอย่างที่บางคนธาตุน้ำบางคนอาจจะแบบความรักแบบกว่าจะถึงจุดนั้นได้คุณจะต้องผ่านความแบบเสียใจหรือว่าผ่านความที่คุณจะต้องเหมือนแบบเป็นพลังงานที่ปล่อยวางและปลดปล่อยแล้วมีความรู้สึกมีอิสระในความรักรวมถึงการคาดหวังด้วยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ตรงนี้ก็มีพลังงานในไพ่กองนี้ก็คือเป็นควีนถือเหรียญบางคนตรงนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับธาตุดินกับประสบมังกรก็ได้ธาตุน้ำบางคนอาจจะเกี่ยวกับธาตุดินนะคะทีนี้ตรงนี้พลังงานของไพ่ที่เป็นไพ่ที่เป็นลักษณะของenergy ที่เป็นนางฟ้าได้มาบอกว่า choose a new direction มันมีพลังงานความรักที่ดีเขาเรียกว่าธาตุน้ำบางคนตรงนี้คุณจะต้องมองในสู่จุดที่เป็นทางเลือกใหม่ๆหรือ direction ใหม่ๆของความรักหรืออะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่าอย่างเช่นถ้ามันเป็นพลังงานในอดีตที่ว่ามันเป็น direction เก่าๆหรือ direction ผิดๆหรือแนวทางผิดๆหรือว่าความรักที่เป็นเส้นทางที่มันแบบนี้มันไม่โอเคนะหรือแบบนี้มันไม่ดีนะคือคุณจะต้องมอง direction อื่นๆแหละที่แบบว่าคือเราจะไม่เขาเรียกว่าไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนะคะสำหรับธาตุน้ำตรงนี้ที่ไพ่ตรงนี้ต้องการจะมาบอกในเรื่องของความรักไพ่ตรงนี้ธาตุน้ำบางคนอาจจะมีพลังงานของการที่ว่าคุณอาจจะมีพลังงาน energy ของสิ่งรอบข้างหรือบุคคลรอบข้างที่สามารถที่จะเป็นคนที่ support เป็นคนที่แบบคือเหมือนแบบมีการเอื้ออำนวยหรือเป็นคนที่ซัพพอร์ตหรือเป็นคนที่มีประโยชน์มีเขาเรียกว่าอะไรนะจะใช้คำว่ามีคนที่สามารถช่วยเหลือหรือว่ามีพลังงานของการที่ซัพพอร์ตได้อย่างดีอยู่ตรงนี้สำหรับท่านน้ำบางท่านนะคะทีนี้ไพ่พลังงานตรงนี้ของไพ่ที่เป็น energy ของlove oracle มันเป็นพลังงานลักษณะนี้ซึ่งไพ่ลักษณะเนี้ยมันเป็นพลังงานคล้ายๆกับว่าเหมือนกับผู้ชายผู้หญิงที่นั่งกอดกันแล้วก็แบบหลับตาเป็นพลังงานคล้ายๆกับมันเป็นพลังงานที่ไพ่ไม่ได้ยิ้มเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆเลยก็คือมันคือพลังงานคล้ายๆกับว่าความรักของท่านน้ำบางคนเนี่ยอาจจะต้องเจออะไรบางอย่างที่แบบว่าที่มันไม่โอเคมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะอะไรก็ตามที่คุณแบบเจอมาโดยใครจะเน้นเลยโดยเฉพาะท่านน้ำที่เจอรักที่ไม่โอเคมาหรือเจอไม่โอเคอยู่ในตอนนี้นะคะขอเน้นเลยขอเน้นเลยที่ว่าเอาง่ายๆเลยค่ะไม่ว่าคุณจะเจออะไรที่มันแย่แค่ไหนมาก็ตามพลังงานเหล่านั้นขอให้คุณเหมือนคล้ายๆกับว่าผ่านสิ่งเหล่านั้นไปแล้วอย่าเอาสิ่งเหล่านั้นอะมาสะสมแล้วก็มาให้ค่าอะไรบางอย่างที่แบบเหมือนมองค่าความรักหรือว่ามีทัศนคติในความรักแบบผิดๆเพราะมันจะเป็นพลังงานที่สะท้อนกลับไปในพลังงานที่เขาเรียกว่าเหมือนแบบสะท้อนกลับออกไปเพื่อมีพลังงานบางอย่างที่โต้กลับมาให้เราได้สิ่งอะไรที่มันไม่ดีหรือว่าได้ความรักที่มันมีติดบ่วงในเรื่องหลบๆด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้คือพยายามนะคะพยายามระวังอะไรพวกสิ่งเหล่านี้เพราะมันพลังงานของสิ่งต่างๆบางทีมันเป็นในเรื่องของพลังงานของแรงสะท้อนหรือแรงดึงดูดด้วยเช่นเดียวกันทีนี้พลังงานตรงนี้อ่ะขอแถมให้เลยให้กำลังใจแถมซึ่งจริงๆแล้วไพ่มันไม่ได้มีไพ่อะไรที่มันแย่มากมายหรอกบอกเลยนะมันไม่มีไพ่อะไรที่แย่เพราะมันมีแต่ไพ่ใหญ่ๆที่ดีแล้วก็มีไพ่ประกอบที่แบบไม่ได้มีไพ่เสียอะไรด้วยทีนี้ใครจะบอกว่าตรงนี้ค่ะไพ่ตรงนี้ความรักต้องการจะให้ชาวธาตุน้ำมีความเชื่อมั่น trust นะคะความเชื่อมั่นในความรักเนี่ยหรือการยอมรับสถานการณ์หลายๆอย่างแล้วก็ยังมีความเชื่อมั่นในความรักกับทุกเหตุการณ์มันจะทำให้เหตุการณ์ปัจจุบันของคุณเปลี่ยนแปลง transformation ไปในทางที่ดีมากๆมันจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีมากๆบางคนตรงนี้คืออ่ะบอกเลยความรักกว่าจะถึงจุดนั้นได้อ่ะติดตามคลิปพลังงานบวกของไข่ไปเรื่อยๆเถอะค่ะติดตามช่องไข่ไปเรื่อยเพราะว่ามันจะมีอะไรที่มันต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอ่ะมันไม่มีอะไรที่มันแย่ไปตลอดกาลมันไม่มีอะไรที่มันแย่ตลอดกาล
อย่างเช่นไข่จากปีที่แล้วที่ไข่ดูดวงเปิดช่องมาทำช่องมาปีหนึ่งปีที่แล้วไข่เป็นช่วงที่ความรักแย่ที่สุดดิ่งที่สุดแล้วปีนี้คือพลิกเลยเพราะฉะนั้นคือขอให้มีพลังงานบวกให้กับตัวเองและให้กับผู้อื่นเยอะๆนะคะมีความเชื่อมากๆเข้าไว้และสิ่งที่สำคัญไข่ขอแถมให้พลังงานต่อจาก Trust มี Soulmate และ Twin Flame ด้วยมีโซเมตและทวินเฟรมเอามาให้กับธาตุน้ำด้วยนะคะยังไงก็ขอให้ชาวธาตุน้ำมีความสุขมากๆเลยใครเอาพลังงานบวกมาให้แล้วไพ่ก็ถือว่ามีแต่ไพ่ดีๆแล้วก็ไม่ได้มีไพ่เสียอะไรด้วยแล้วก็เป็นไพ่ที่เขาเรียกว่าเป็นดิเรกชันใหม่ๆหรือเป็นความรักที่เป็นพลังงานที่ดีอยู่ตรงนี้ได้และเป็นชัยชนะที่หลายๆคนรออยู่ได้นะคะบางคนเนี่ยอาจจะแบบมีชัยชนะในความรักมีอยู่แล้วด้วยแล้วอาจจะมีช่วงเวลาที่ดีอาจจะมีแพลนมีทิปอะไรก็ได้นะคะทีนี้บางคนตรงนี้ถ้ารอคอยก็อ่ะมันคือพลังงานที่ใครเอาพลังงานบวกมาให้แล้วแล้วก็รอรับรอจังหวะอดทนเชื่อมั่นอย่าย่อท้อกับมันอย่าย่อท้อกับเขาเรียกว่าอย่าย่อท้อกับสิ่งที่เราควรจะได้รับถ้าเราคือเราต้องบอกเลยว่าเราต้องดีพอเราเห็นคุณค่าตัวเองแล้วเราก็สมควรที่จะได้รับสิ่งที่ดีเราก็จะได้รับสิ่งเหล่านั้นนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆใครเอาพลังงานบวกมาให้แล้วฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้ว่ายังอยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะเอาพลังงานบวกมาให้อีกในคลิปอื่นๆนะคะอันนี้ครบ4ธาตุของทั้ง4ธาตุดินน้ำลมไฟในเดือนพฤศจิกายนเรียบร้อยแล้วใครจะรีบจบตรงนี้ให้เร็วที่สุดแล้วก็จะมีคลิปอื่นมาให้อีกนะคะขอบคุณมากเลยสวัสดีค่ะบ๊ายบาย